ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมกันอีกแล้วค่ะในย่านของพระราม2ค่ะกับคอนโดมิเนียมเซราโนพระราม2ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับชุมชนและเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในย่านของพระราม2โบแนะนำที่เซราโนนี่เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะภายในโครงการต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่ไม่แพ้กันเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำคลับเฮาส์ฟิตเนสค่ะและก็ยังมีห้องสมุดอีกด้วยส่วนด้านนอกโครงการนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กับชุมชนค่ะและก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าติดกับเซ็นทรัลพระราม2ค่ะเพียงแค่650เมตรเท่านั้นเองค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลและที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ห้องนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่อยากให้ทุกท่านมารับชมกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโบพาขึ้นไปชมบนห้องกันดีกว่าค่ะค่ะห้องที่โบพามาชมกันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร A ชั้น6ค่ะห้องเลขที่45/163ค่ะในห้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบไปชมในคลิปนี้กันเลยค่ะในห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องชุดค่ะห้องชุดนี้มี1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นค่ะและก็มีมุมครัวและ1ห้องน้ําเดินเข้ามาปุ๊บนะคะมุมแรกเลยค่ะเราจะเจอชั้นวางนะคะตรงนี้คุณสามารถวางของโชว์หรือว่าของสะสมของคุณค่ะแล้วก็สามารถทําเป็นตู้วางรองเท้าได้ถัดมาฝั่งขวามือของห้องค่ะเราจะเจอกับห้องครัวนะคะหรือว่าเป็นมุมครัวเล็กๆค่ะซึ่งตรงนี้เรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วบางส่วนสามารถรองรับครัวได้นะคะหรือว่าเอาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะอย่างตู้เย็นหรือว่าไมโครเวฟก็ได้ค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะถัดมาค่ะเดินเข้ามาในห้องนี้นะคะเราก็จะเจอกับห้องโถงแบบนี้ซึ่งคุณสามารถทําเป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะเอาไว้ชมทีวีวางโซฟาหรือว่าติดตั้งเป็นทีวีนะคะเจาะผนังติดผนังไปเลยก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้อีกเยอะค่ะในมุมของห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะเราก็มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้โชว์ไว้บางส่วนแล้วด้วยค่ะแล้วก็มีชั้นวางทีวีด้วยติดกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นระเบียงห้องนะคะซึ่งคุณสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอย่างเช่นเครื่องซักผ้าหรือว่าจะทําเป็นมุมซักล้างค่ะหรือถ้าใครอยากจะตากผ้ามุมนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเปิดกระจกนะคะหรือว่าเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้ค่ะรับอากาศจากภายนอกทําให้ห้องมีอากาศถ่ายเทได้อีกด้วยค่ะทีนี้โบจะพาทุกท่านมาชมห้องนอนกันบ้างค่ะห้องนอนนี้นะคะเราจะแยกส่วนการใช้งานอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างให้คุณสามารถวางเตียงจะเป็นไซส์ขนาด5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็ได้ค่ะแล้วเราก็มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างเช่นตัวเตียงนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วบิวอินเป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วด้วยค่ะสําหรับในห้องนอนนี้เราจะมีนะคะหน้าต่างบานใหญ่ๆค่ะซึ่งคุณจะมองเห็นวิวจากด้านนอกและก็มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะจะอยู่ในห้องนอนเลยค่ะห้องน้ำนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะแล้วก็มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ำด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเซราโนพระราม2เริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลพระราม2ขับตรงไปประมาณ500เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพระราม2ซอย50ขับตามทางต่อไปอีก 2.3 กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าพระรามที่2ซอย54ขับตรงต่อไปอีก160เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเซราโนพระราม2ที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมในย่านของพระราม2ค่ะก็สามารถมาชมสถานที่จริงได้พิมพ์บอกพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เลยค่ะ Facebook Fanpage J Asset Management หรือที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับมือ2ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวให้ทุกท่านได้เลือกอีกมากมายค่ะส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ